ื่องแรกกับช่อง3ค่ะได้แล้วก็เพชรฆาตจันเจ้าจริงๆเข้าช่องมาสักพักหนึ่งก็ได้มีโอกาสไปแคสนะฮะแล้วก็น่าจะไปโดนใจใครเขาสักคนมั้งก็เลยได้โอกาสครับผมก็ดีเหมือนกันนะฮะแล้วก็ได้ร่วมงานกับทั้งพี่เกสวรินทร์แล้วก็พี่แยมด้วยครับผมตอนนี้ไปเวิร์กช็อปไปอะไรมาหรือยังเรียบร้อยครับมีทั้งเวิร์กช็อปเรียนคิวแอคชั่นเรียนยิงปืนครับผมรอเปิดกล้องแล้วเดี๋ยวจะกำลังจะเปิดกล้องแล้วเปิดตัวมาก็คือบูเลยใช่คือที่อ่านในบทเนี่ยก็คือซีนแรกมาถึงก็บู๊เลยแล้วก็อยู่ในความสัมพันธ์กับทั้งเรื่องเลยครับคือจากวายที่มุ้งมิ้งน่ารักมาเป็นบู๊มันยังไงคะจะต้องแบบสลับขั้วรุนแรงมั้งคือเคยเล่นมีตัวมินเองอะมินเคยเล่นแอคชั่นมาบ้างแต่ว่าไม่ได้แบบเรื่องนี้ค่อนข้างรู้สึกว่าค่อนข้างหนักเลยแล้วก็ด้วยคาแรคเตอร์ที่เป็นแบบเป็นนักฆ่าด้วยเป็นคาแรคเตอร์ที่ค่อนข้างจะแตกต่างจากซีรีส์หลายๆเรื่องที่มินเคยเล่นมาสมัยก่อนพอสมควรก็ต้องทำกันบ้านเยอะมากๆเหมือนกันอย่างนี้มันต้องปรับลุคมาเป็นนักฆ่าต้องเป็นขนาดไหนเข้มมากคือด้วยคาแรคเตอร์ของมินในเรื่องเนี้ยครับมันจะค่อนข้างนิ่งขึ้นมากเลยก็เลยอาจจะต้องปรับที่ทั้งแบบวิธีการเดินวิธีการพูดอะไรเงี้ยหรือว่าคาแรคเตอร์ภายนอกต่างๆด้วยต้องเตรียมตัวยังไงบ้างระหว่างการทำงานที่ผ่านมากับการมาเป็นละครจริงๆจังๆเรื่องนี้ก็ต้องดูละครเยอะขึ้นนะครับก็ต้องศึกษามากขึ้นแล้วก็เรียนกับเขาก็ทางผู้จัดก็ส่งไปเรียนกับครูสอนการแสดงเพิ่มเติมด้วยต้องปรับใหม่หมดเลยไหมประมาณนึงแล้วกันเพราะว่าเรียกว่าไงคือสุดท้ายแล้วมันก็คือ acting เหมือนกันแหละแต่ว่ามันก็จะมีพวกรายละเอียดดีเทลนิดหน่อยที่แตกต่างกันในเชิงลึกอะไรเงี้ยด้วยอาจจะเรื่องวิธีการเล่นเรื่องภาพเรื่องอะไรเงี้ยครับผมตอนนี้อ่านบทพร้อมจำได้ครับจำได้แน่นอนครับมันหนักใจไหมพี่เพราะว่ามันต้องทำงานกับกองใหม่กับสังคมใหม่บ้านหนังใหม่ก็มีบ้างเรียกว่ามีนิดนึงแล้วกันเรียกเป็นยังไงดีมันความตื่นเต้นบวกกับกดดันดีกว่าเพราะว่าไม่เคยมาทางละครเต็มๆแบบนี้แล้วก็ไม่เคยเจอกับพี่ๆทุกคนด้วยเจอแค่พี่ทีมงานนิดหน่อยตอนเราไปซ้อมกันแต่ก็ไม่ได้เจอกันตอนทำงานจริงๆกับทั้งพี่นักแสดงด้วยครับกับมีเกสได้คุยกันมากขึ้นไหมคะก็คุยกันเยอะขึ้นเพราะว่าไปเรียน acting ด้วยกันมาก็แบบพี่เกสก็แบบมีของอ่ะเป็นคนที่เราก็แบบต้องดูเขาแบบเพราะว่าเขาก็อยู่ในช่อง3อยู่ในวงการอยู่ในวงการละครมานานมากเงี้ยเราก็ต้องศึกษาจากพี่เขาเหมือนกันอย่างมีรู้ว่าการเล่นซีรีส์กับการละครมันต่างกันมาสำหรับแบบการแสดงมันก็มีความต่างถ้าพูดจริงๆแล้วก็คืออย่างซีรีส์อย่างเงี้ยมันก็เป็นส่วนขยายของหนังมาอะไรเงี้ยมันก็อาจจะมีความมีวิธีการเล่นของมันนะแต่ว่าละครมันก็จะมีความเรียกว่ายังไงเดียชัดขึ้นต้องแบบต้องเล่นให้คนเข้าใจเรามากขึ้นอะไรเงี้ยอาจจะแบบไม่ได้เล่นแบบซ่อนเก็บไว้คนเดียวอะไรเหมือนกับซีรีส์วิธีการก็อาจจะแตกต่างกันตรงนี้ตื่นเต้นกับการตื่นเต้นเรียกว่าตื่นเต้นเลยดีกว่าเพราะว่าเหมือนเล่นละครครั้งแรกอะไรอย่างเงี้ยใช่เหมือนเรียกว่าเข้าวงการใหม่ๆเลยแบบที่ผ่านมาก็คือแบบว่าที่ผ่านมาเราก็ค่อนข้างชินค่อนข้างอะไรไปแล้วแต่ว่าครั้งเนี้ยรู้สึกว่าเป็นการเปิดกล้องที่ค่อนข้างตื่นเต้นสำหรับเราเหมือนกันเราก็ผ่านงานมาเยอะมากไม่น่าสิเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าอนาคตเราก็ปากไว้กันตรงนี้ด้วยเหมือนกันก็เลยต้องก็คาดหวังครับก็ค่อนข้างคาดหวังทั้งตัวเราเองแล้วคนอื่นๆก็คาดหวังเราเหมือนกันอะไรเงี้ยก็เลยอยากทำให้มันดีครับอันนี้ต้องขอถามกับพี่เกดเยอะมาถ้าเป็นกับพี่เกดเองก็ถ้าที่อ่านอยู่ก็มีประมาณนึงแต่ส่วนใหญ่จะหนักไปที่พี่แยมกับพี่มินนะฮะพี่มินไม่มีปัญหาการจัดไฟเนอะ อย่าว่าเกดเอาจริงๆพี่เกดก็ไม่ได้เข้มขนาดนั้นนะผมเจอตัวจริงอ่ะหรือผมคิดไปเองพวกพี่อย่าคิดไปเองจริงเขาไม่ได้เข้มขนาดนั้นผมยืนด้วยกันผมก็ได้อยู่อ๋อได้อยู่แต่ละผู้ค่ายบอกว่าถ้ามีเล่นละครเรื่องไหนมินต้องถอดไม่มีหรอกไม่มีอย่าไปคาดหวังเลยมีนะได้คุยกับผู้กำกับอย่างว่าเท่าที่เห็นเนี่ยไม่มีนะเท่าที่เห็นในบทตอนนี้บทออกมาประมาณครึ่งหนึ่งแล้วก็ยังไม่มีดีดีแล้วครับดีถ้าเราถอดเรามีพร้อมไหมก็ได้อยู่ตอนนี้ช่วงนี้ก็แบบเพิ่มน้ำหนักก่อนอันนี้เพิ่มน้ำหนักแล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มลดต้องลีนลงแล้วเพราะว่าจะมาเป็นนักฆ่ามันก็จะต้องมีความแบบชัดเจนนิดนึงครับผมก็ฝากแฟนๆช่อง3ติดตามมีนกับผลงานแรกนะครับเพชรฆาตจันเจ้ากำลังจะเปิดกล้องแล้วครับก็น่าจะได้เจอกันเร็วๆนี้ครับผมเร็วๆนี้ไหมเร็วๆนี้แหละปีหน้าโอเคขอบคุณค่ะจริงเหรอผังเขาจะออน